สวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมโคโววิลีเกาหลีประจำสัปดาห์นะครับโคโวเกาหลีใต้มีเพียง7ทีมจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด6รอบนะครับรอบหนึ่งก็จะมีทั้งหมด21แมตช์หรือ21นัดรวมทั้งหมด126นัดนั่นหมายความว่าแต่ละทีมจะต้องแข่งกันทั้งหมด36นัดซึ่งเป็นลีกที่เรียกได้ว่าโอ้โหหนักหนาสาหัสเอาการเลยนะครับนักกีฬาก็เสี่ยงบาดเจ็บโดยเฉพาะยิ่งขณะนี้อย่างน้องสองวิภาวีนี่ก็บาดเจ็บหยุดไปหลายนัดและล่าสุดกัปตันผู้ชมพู่พรพันธ์เกิดป่าของเรานะครับมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ตั้งแต่ต้นปีนะตอนที่แข่งกับพิงค์สไปเดอร์ล่าสุดแข่งกับ GS Caltech ก็มีการอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมก็คือบริเวณนิ้วมือนะครับก็เล่นเซตแรกยังไม่จบเลยนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้เป็นลีกที่แข่งขันกันยาวนานเกินนะครับล่าสุดก็จบรอบที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขณะนี้ก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายรอบที่6แล้วนะครับเสร็จสิ้นในรอบปกติก็วันที่17มีนาคม2567นะครับซึ่งขณะนี้แต่ละทีมก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นเพื่อชิงความเป็นผู้นำโดย Pink Spider ของกัปตันคิมนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนผู้เล่นต่างชาติจากเยลิน่าเป็นวิโลจอนสันผู้เล่นชาวสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทาง GS Caltech ก็ได้เปลี่ยนโควต้าเอเชียจากไอริสโทเรนาดาเซตเตอร์ชาวฟิลิปปินส์เป็นดารินปิ่นสุวรรณผู้เล่นชาวไทยนะฮะก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันเรามาดูอันดับสแตนดิ้งล่าสุดโดยทุกทีมแข่งกันไปแล้ว31นัดนะครับมีเพียงทีมฮุนไดฮิวสเตดของน้องสองวิภาวีเท่านั้นที่แข่งเพียง30นัดนะครับอันดับ1ยังคงเป็นทีม Hyundai Hill State ของน้องสองนะครับมี69คะแนนอันดับ2เป็น Pink Spider นะครับของกัปตันคิมมี67คะแนนตามหลัง Hyundai อยู่2แต้มนะครับอันดับ3โอมาแรงเลยนะครับ RS หรือ Respa ของเมกาวตีมี53คะแนนและก็อันดับ4 GS Caltech ของดารินปิ่นสุวรรณนะครับ48คะแนนตามหลัง RS อยู่5แต้มนะครับส่วนอันดับ5คือ IBK Autos ของชมพู่พรพันธ์เกิดปาด44คะแนนนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ชมพู่บาดเจ็บก็โอกาสลุ้นที่จะเข้าท็อป4นี่ก็ยากเย็นเลยนะครับอันดับ6เป็นของโมเมธนัชชานะครับ Express Way High Pass มีอยู่33คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับ7 Pepper Saving มีอยู่10แต้มเพิ่งชนะในเกมล่าสุดนี่เองฮะหลังจากแพ้กันมาอย่างยาวนานสำหรับโปรแกรมโคโววิลีกสัปดาห์นี้แข่งกัน6วันเช่นเคยนะครับเริ่มวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2567เวลา 19.00 นของเกาหลีใต้ก็17.00 นของเมืองไทยก็จำกันง่ายๆเช่นเคยครับวันธรรมดาก็5โมงเย็นบ้านเราส่วนเสาร์อาทิตย์ก็บ่าย2โมงนะครับแต่สัปดาห์นี้พิเศษก็คือวันศุกร์ที่1มีนาคมนะฮะก็วันต้นเดือนนะครับแข่งเวลา 11.50 นย้ำนะฮะ 11.50 นหรือจำง่ายๆก็ก่อนเที่ยง10นาทีนะครับเราเริ่มโปรแกรมวันอังคารที่27กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นทาง Expressway High Pass ของโมเมธนชาสุขสดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Respark หรือ RS ของเมกาวตีนะครับวันพุธที่28กุมภาพันธ์น้องสองวิภาวีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ GS Caltech ของดารินปิ่นสุวรรณนะครับก็สาวไทยก็จะได้ประมือกันก็เข้าใจว่าน้องสองน่าจะหายบาดเจ็บแล้วนะครับคิดว่าน่าจะได้ชมสองสาวปะทะกันวันพฤหัสบดีที่29กุมภาพันธ์ 17.00 นเช่นเคยนะครับ AI Pepper เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ IBK Autos ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเข้าใจว่าชมพู่อาจจะไม่ได้ลงอาจจะยังไม่หายแล้วก็ที่สำคัญก็คือ AI Pepper ก็เป็นทีมท้ายตารางเนาะก็อีกอย่างหนึ่งทางชมพู่ก็อาจจะรักษาการบาดเจ็บให้หายดีซะก่อนเลยประมาณนี้นะครับส่วนวันศุกร์นะฮะวันนี้ก็วันที่1วันศุกร์ที่1มีนาคมนะครับเวลาอย่างที่เรียนนะครับเป็น 11.50 นนะครับก็เป็น Pink Spider ของกัปตันคิมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ High Pass ทีมของโมเมธนัชชาสุขสดส่วนวันเสาร์ที่2มีนาคมนะครับ 14.00 นน้องสองวิภาวีนะครับ Hyundai Hill State เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Respark แล้วก็วันที่3มีนาคมวันอาทิตย์นะครับ 14.00 น GS Caltech ของดารินปิ่นสุวรรณนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ AI Pepper Saving Bank ก็เรียกได้ว่าเป็นงานง่ายงานสบายเลยครับเพราะว่า AI ก็อยู่ทีมท้ายตารางนะครับสรุปสัปดาห์นี้นะครับวันอังคารที่27กุมภาพันธ์ทีม High Pass ของโมเมธนชาสุขสดเจอกับRS Respark ของเมกาวตีนะครับแล้วก็วันพุธที่28กุมภาพันธ์น้องสอง Hyundai Hill State เจอกับ
JS Cartech ของดารินปิ่นสุวรรณพฤหัสบดีที่29กุมภาพันธ์ AI Pepper เจอกับ IBK Athos ของชมพู่แล้วก็วันศุกร์1มีนาคมนะครับ Pink Spider เจอกับทีมโมเมธนชาคือ Hypass แล้วก็วันเสาร์ที่2มีนาคมน้องสองวิภาวี Hyundai Hill State เจอกับเมกาวตี RS Red Spark นะครับแล้วก็วันอาทิตย์3มีนาคม JS Cartech ของดารินปิ่นสุวรรณเจอกับ AI Pepper Saving Bank ก็แข่งกัน6วันสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับที่โลดแล่นอยู่ในโคโววิลิเกาหลีใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องสองโมเมและก็กัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดป่านนะครับก็อย่าลืมมาชมมาเชียร์ให้กำลังใจกันนะครับเกือบลืมอีก1คนที่เพิ่งตามไปนะครับก็ดารินปิ่นสุวรรณนะครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจดารินปิ่นสุวรรณด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องโจสปอร์ตด้วยการกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้โจลาไปแล้วสวัสดีครับ